สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองวัดสาเกตราชวรมหาวิหารวันนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณวัดสาเกตราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก่อเกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันโดยจัดกิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ต่อมาเวลา 19:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินขึ้นพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองทางบันไดจำนวน344ขั้นเพื่อทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพตและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดสาเกตราชวรมหาวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสักแกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงและให้ขุดคลองรอบเมืองพระราชทานชื่อว่าคลองมหานาคเมื่อขุดคลองแล้วเสร็จพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดสักเกตแปลว่าชำระหรือทำความสะอาดพระเกศาเนื่องจากวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับและประกอบพิธีสงมุรธาพิเศษเมื่อครั้งเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชาและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อปี2325ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองโดยทรงกำหนดให้เป็นแบบพระปรางมีฐานย่อมุมไม้12แต่สร้างไม่แล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ทรงลังกาไว้บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นลง2ทางโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสูงจากฐานถึงยอด63เมตร60เซนติเมตรบนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระตันตธาตุจำลองที่มีมาแต่เดิมในพระบรมมหาราชวังและพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบจากมหาสถูปร้างหมู่บ้านปิปราหวะเขตเมืองกบิลพัสดุ์ประเทศอินเดียตามที่ปรากฏคำจารึกเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นของพระสมณโคดมซึ่งอุปราชอินเดียทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์บนพระบรมบรรพตและในปี2497พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์บนยอดพระบรมบรรพตและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระบรมบรรพตเมื่อปี2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายโมเสกสีทองแบบเรียบเพื่อซ่อมแซมพระเจดีย์บรมบรรพตเมื่อปี2540ซึ่งทุกปีทางวัดจะจัดให้มีการจัดงานนมัสการพระบรมบรรพตและประเพณีห่มผ้าแดงบูชาองค์พระเจดีย์ในวันขึ้น13ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำเดือน12วัดสาเกตราชวรมหาวิหารจึงถือเป็นวัดที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและเกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชจักรีวงศ์มาตั้งแต่ต้นโดยพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระราชทานพระราชทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ก่อสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆเรื่อยมาจนรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุวรรณโมลีแคล้วอุตโมวันนี้เวลา 15:02 น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุวรรณโมลีแคล้วอุตโมณเมนวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพระเทพสุวรรณโมลีเดิมชื่อแคล้วนาคปุรยานันท์เกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2474ที่ตำบลทุ่งประยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรบิดาชื่อนายเลขมารดาชื่อนางชื่อนาคปุรยานันท์อุปสมบทเมื่อวันที่16มีนาคม2494ที่วัดแหลมปออำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยมีพระครูสุวีราสยคุณเป็นพระอุปัชฌาย์ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนวัดแหลมปอและปี2500สอบได้ประเรียนธรรม7ประโยคทั้งศึกษาภาษาอังกฤษสามารถสนทนาพูดคุยได้ในด้านการปกครองพระเทพสุวรรณโมลีได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุวรวิหารแผนกบาลีธรรมและแผนกธรรมรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารปี2548เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีและปี2554เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15ทั้งนี้ในปี2559ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพสุวรรณโมลีพระเทพสุวรรณโมลีได้บำเพ็ญกิจงานคณะสงฆ์ทั้งงานปกครองงานสาธารณูปการงานการศึกษางานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานสาธารณสงเคราะห์ด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นสร้างคุณูปการมากมายหลากหลายด้านเป็นพระเถระที่ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัดมีวัดปฏิบัติเรียบง่ายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นและพุทธศาสนิกชนทั้งมีความชำนาญด้านการเป็นวิทยากรปาฐกถาธรรมเทศนาและเขียนบทความธรรมะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อมาเรื่อยมาโดยตลอดพระเทพสุวรรณโมลีมรณภาพเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่9มีนาคม2564สิริอายุได้90ปีพรรษา69ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจำปีการศึกษา2562และ2563วันนี้เวลา 19:05 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปอาร์แบ็กอารีนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562และ2563ในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จและเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประวัติศาสตร์และมรดกไทยซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยามีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านประวัติศาสตร์และมรดกไทยทั้งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาเห็นคุณค่าและสนใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นท่านผู้หญิงสิริกิติยามีความตั้งใจจะสื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันและประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงรากเหง้าความเป็นมาและความวัฒนาสถาพรความเป็นเอกราชของชาติตลอดมาจากนั้นพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 2,457 คนในการนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้และขอชื่นชมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตที่ตระหนักถึงการพัฒนาคนเน้นการสอนที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผลิตบัณฑิตให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามที่ทราบกันดีว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาอำนวยการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้วิถีการดำรงชีวิตและวิถีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดังนั้นบัณฑิตจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพซึ่งปัจจุบันการแข่งขันของแรงงานค่อนข้างสูงเพราะการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานจากต่างชาติทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้นดังนั้นการมีทักษะพิเศษอื่นๆที่พร้อมและแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและอย่าหยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอซึ่งจะนำพาให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ